เกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมในการเปิดตัวภาพยนตร์รอบสื่อมวลชนนะคะ Collective ซึ่งเป็นภาพยนตร์สารคดีที่เกี่ยวกับเรื่องราวของการทำข่าวสืบสวนสอบสวนในโรมาเนียนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่มีไฟไหม้บาร์แห่งหนึ่งที่คลับแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า Collective หลายคนอาจจะย้อนความทรงจำก็คล้ายๆหน้าตาคล้ายๆกับซานติก้าค่ะเมื่อหลายปีก่อนบ้านเราแต่ว่าจากเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของไฟไหม้ในคลับบาร์แต่มันกลายเป็นการเปิดโปงการคอร์รัปชันการทุจริตการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนการเล่นพรรคเล่นพวกนะคะซึ่งก็วันนี้นำมาสู่วงเสวนานะคะที่ชื่อว่าการทำข่าวสืบสวนสอบสวนและการตีแผ่ความจริงของสื่อมวลชนนะคะวันนี้ดิฉันกัญญิกา กิตติเวชกุลค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะดิฉันดำเนินรายการอยู่รายการเช้าทันโลกทาง FM 96.5 นะคะก็วันนี้ได้นักข่าวที่เรียกว่าเป็นนักข่าวชังชาติระดับตัวพ่อตัวแม่แล้วกันถ้าไปชมในเรื่องนี้ก็จะมีคำคล้ายๆเนี้ยประมาณนักข่าวชังชาติหรือคนบ้าหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็ขอเชิญทั้งสองท่านเลยค่ะท่านแรกนะคะคุณธัปนีเอียดศรีชัยหรือว่าคุณแยมนะคะจาก The Reporter ค่ะค่ะแล้วก็คุณสันติวิธีพรหมบุตรนะคะผู้สื่อข่าวมือฉมังเลยนะคะจากสำนักข่าวไทยค่ะนะคะเมื่อสักครู่ตอนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเห็นคุณวีรพรมาทักคุณแยมคุณแยมบอกว่ายังไม่ตายค่ะคือนี่เป็นการทักประโยคนี้นะคะกับนักข่าวที่ลงพื้นที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนเอาจริงเอาจังมากเอาถามแบบนี้ก่อนทั้งสองคนเลยว่าตอนที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือเราได้เราเข้ามาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนนะคะว่าตอนชมเนี่ยมันมีฉากไหนตอนไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันช่างเหมือนกับชีวิตเราที่เราทำข่าวอยู่เลยเอาแยมก่อนก็ได้ค่ะเชิญเลยก็ได้สวัสดีค่ะต้องเอาไว้ในใต้เฟซชิวตอนที่อาจจะมีโอกาสได้ดูหนังก่อนนะคะก็เรียกว่าดูไปก็นึกมันเหมือนชีวิตของเราอะค่ะจอดหลายๆจริงๆตลอดทั้งเรื่องเนี่ยมันก็ทำให้เราย้อนกลับมาดูการทำหน้าที่ของเราในการทำงานของเราจะบอกว่าในเบื้องหลังเนี่ยคือมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผลที่มันอยู่ตรงหน้าในบางเรื่องในบางข่าวของเรามันไม่ได้เกิดผลอย่างที่ในหนังเรื่องนี้มันเกิดได้ซึ่งนั่นคือสิ่งหรือเป้าหมายที่เราอยากให้เกิดในบางประเด็นแต่บางประเด็นเราทำให้มันสำเร็จแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้แต่มันในบ้านเราบริบททางด้านของสังคมและการเมืองในบ้านเรามันไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังนะฮะมันก็ทำให้ประเด็นที่เราเปิดโปงตีแผ่มันไปไม่ถึงค่ะมันไปไม่ถึงสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ในบางเรื่องบางเรื่องเราทำได้แต่ว่ามันไม่ถึงขั้นของการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างแบบที่เราอยากเห็นอันนี้คือสิ่งที่มันเหมือนและมันต่างมันเหมือนตรงที่เรารู้สึกเลยว่าความพยายามของนักข่าวที่เรามองเห็นจากเรื่องนี้มันคือมันสะท้อนตัวเราที่เราพยายามทำแต่ว่าโดยบริบทหรือโครงสร้างทั้งตัวองค์กรสื่อของเราเองตัวสังคมของบ้านเราสภาพของผู้คนประชาชนที่บางทีเขาไม่เอาด้วยกับเรื่องแบบนี้กับเรากับที่สำคัญคือโครงสร้างของอำนาจรัฐโครงสร้างของการเมืองบ้านเรามันทำให้การทำหน้าที่สื่อของเรามันไปถึงไม่ถึงจุดเป้าหมายของแบบในหนังเรื่องนี้ค่ะค่ะแล้วคุณสันติวิธีล่ะคะรู้สึกแบบเดียวกันไหมเพราะว่าคือหลายเรื่องที่เราทำเนอะมันก็เป็นทั้งเรื่องใน individual case มั่งแล้วก็เรื่องของเชิงโครงสร้างบ้างโอ้ทำกันมาที่เรียกว่าถ้าตอนนี้ไปย้อนหลังดูข่าวนะคะตอนนี้ใน YouTube มันก็มีเนาะก็สามารถเห็นผลงานของเขาเราจะอาจจะรู้จักเขาในช่วงระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ว่าโอ้ทั้งสองคนมีผลงานเยอะมากนะคะเป็นยังไงคะหลังจากทำเยอะทุ่มเทมากคือพอได้ดูหนังแล้วก็เฮ้ยมันเหมือนตัวเราเลยมันเหมือนตัวเราที่ทำข่าวแต่ก็เหมือนที่คุณธัปนีบอกอะฮะมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ว่าข่าวที่เราต้องการให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีในบริบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองบรรณาธิการของเราไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวที่จะสนับสนุนเราหรือว่าโครงสร้างทางอำนาจที่มีอยู่เนี่ยบางทีมันไม่เอื้อคือผมเคยพยายามที่บางเรื่องเนี่ยผมทำจนสุดเหมือนคอลเลกทีฟที่เขาทำเลยแต่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงได้ในระดับหนึ่ง
ช่วยเหลือคนได้ในระดับหนึ่งแล้วก็หลายๆเรื่องนะฮะที่เราทำเนี่ยมันก็ไปไม่สุดเหมือนที่เขาทำก็ด้วยปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะการสนับสนุนหลายๆอย่างแล้วก็บริบทการทำงานการสืบสวนในบ้านเราอะฮะคือคนเข้าใจยังน้อยหมายถึงว่าในกองบรรณาธิการเองเนี่ยคนเข้าใจเรื่องแบบนี้ค่อนข้างน้อยฉะนั้นพอเราบอกว่าเราจะสืบสวนเรื่องนี้ความคาดหวังอะคือมันมีมาว่าเอ้ยคุณไปสืบสวนไม่กี่วันคุณต้องได้ผลงานดีๆกลับมาแต่ว่าจริงๆการทำงานสืบสวนมันมีอะไรที่มากกว่านั้นมันมีอะไรที่ต้องกลั่นกรองมากกว่านั้นแล้วก็ป้องกันตัวเองป้องกันแหล่งข่าวที่มากกว่านั้นและที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในคอลเลกทีฟก็คือเขาสามารถสืบสวนจนทลายอะไรบางอย่างได้ที่มันใหญ่มากแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยบริบทหลายอย่างมันทำให้บางทีเรากล้าแต่บางคนไม่กล้ามันก็จบอะฮะเพราะเราไม่ใช่เจ้าของสื่อใช่เพราะว่าเรากล้าคนเดียวไม่ไหวเนาะทีนี้ค่อยๆไล่เรียงไปแล้วกันเริ่มจากสิ่งที่คุณสันติวิธีพูดก่อนก็คือการทำความเข้าใจของกองบรรณาธิการคือตกใจมากเลยตอนที่รู้ว่าสื่อในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคือสปอร์ตกาเซ็ตของที่โรมาเนียคือมันเป็นหนังสือกีฬารายวันอะเนาะแต่ว่าแต่เฮ้ยทำไมเขาถึงยอมให้กองบรรณาธิการทุ่มเทกับการทำข่าวสีขนาดนี้นะคะอยากให้ทั้งสองคนเล่าว่าตอนที่ต้องผจญขายประเด็นที่มันเป็นประเด็นสืบสวนสอบสวนแล้วมันก็ต้องใช้เวลามันก็ไหนจะเพื่อนร่วมข้างๆเพื่อนที่อยู่ในกองบรรณาธิการที่บอกนี่เธอหายไปตั้งนานไม่เห็นมีอะไรมาสักชิ้นเลยอะไรแบบนี้เราต้องเคยโดนบ้างแหละนะคะค่ะอย่างตัวผมเองเนี่ยในยุคการทำข่าวสืบสวน10กว่าปีที่ผ่านมาคือผมจริงๆผมเริ่มทำข่าวเนี่ยทำข่าวเจาะแนวสกู๊ปมาก่อนแล้วก็เริ่มขยับมาเป็นข่าวสืบสวนประมาณปี50-51เป็นต้นมาช่วงที่เราทำเนี่ยคือในกองบรรณาธิการมันจะมีสายข่าวต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ว่าข่าวสืบสวนมันไม่ค่อยมีคนทำนะฮะอย่างสำนักข่าวไทยอ่ะที่มีอยู่ที่ผมทำก็จะมีประมาณแค่ 2-3 คนฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยการสนับสนุนจากเพื่อนเองมันก็จะค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่างานสืบสวนมันเป็นงานยากไม่มีใครอยากจะมาจมอยู่กับเรานานๆฉะนั้นเวลาเราขอความร่วมมือเนี่ยจากสายต่างๆให้ขอช่วยเราสายต่างๆจะไม่เหมือนสายสืบสวนคือสายต่างๆเนี่ยมันจะเป็นสายประจำเช่นประจำกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ใช่ประจำกระทรวงมหาดไทยซึ่งมันจะมีความคลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวในระดับหนึ่งที่เรียกว่าความเกรงใจฉะนั้นหลายเรื่องที่เราขอความร่วมมือไปมันจะไม่ได้เราจะไม่เห็นเหมือนคอลเลกทีฟที่เขาทำงานกันเป็นทีมฉะนั้นงานสืบสวนที่ผ่านมาในสำนักข่าวที่ผมทำงานอยู่เนี่ยก็จะเป็นงานเฉพาะตัวคือด้วยความชอบความอยากทำความอยากสืบสวนให้มันสุดส่วนใหญ่เราก็จะสืบสวนไปคนเดียวแล้วก็อาจจะมีบ้างที่มีหน่วยงานต่างๆที่เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เนี่ยมาช่วยเราคือเราขอความช่วยเหลือไปแต่ว่าในส่วนของกองบรรณาธิการเองในช่วงยุคเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยด้วยความเชื่อใจในตัวเราว่าการทำข่าวสืบสวนของเราเนี่ยไม่ได้มีนอกมีในอะไรกับใครไม่ได้จะโจมตีใครแต่ว่าทำไปด้วยวิชาชีพจริงๆฉะนั้นการสนับสนุนในช่วงเวลานั้นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปด้วยดีแต่ว่าหลายๆเรื่องถ้าไปแตะมากบางทีก็อาจจะมีบ้างที่บอกว่าเบาๆเรื่องนี้หน่อยใช่ค่ะฉะนั้นโอ้โหก็ต้องฝ่าฟันว่าคุณแยมล่ะคะค่ะสำหรับจริงๆมีตัวอย่างของการทำข่าวสืบสวนสอบสวนที่น่าจะเป็นลักษณะของเกี่ยวกับเรื่องระหว่างประเทศและน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ถ้าทุกคนจำได้เมื่อ6ปีที่แล้วนะคะกรณีข่าวแรงงานประมงที่อินโดนีเซียนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นใหญ่มากที่ยังไปช่วยเหลือแรงงานประมงไทยที่เกาะเบนซีน่านะคะแล้วก็เกาะอัมบอนซึ่งพวกเขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์นะคะไปทำงานอยู่แรงงานประมงเนี่ยบางคนไปตั้งแต่อายุ13แล้วติดอยู่ที่นั่น20 30ปีนะคะก็กลายเป็นไปเป็นคนตกเรือกลายไปเป็นคนที่เร่ร่อนนะไปตายอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปเจอสุสานที่ฝังคนไทยที่ไปหรือคนเพื่อนบ้านเราเนี่ยค่ะในเกาะเบนจิน่าที่เรียกว่าเกาะนรกแล้วมันกลายเป็นประเด็นที่
ไทยเนี่ยก็กำลังถูกถอนจากเรื่องของได้ใบเหลืองของ EU เกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์แล้วก็การเรื่องของประมงผิดกฎหมายใช่ไหมคะเขากลายเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีของไทยเวลานั้นซึ่งเพิ่งผ่านจากการรัฐประหารมาแค่ปีกว่าเนี่ยไม่ถึงปีเนาะเขาก็ด่าเราข้ามประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็กลายเป็นประเด็นใหญ่อยู่เหมือนกันในช่วงนั้นแต่ว่าจริงๆคนมองว่าข่าวสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันคนไทยมันจะเคยชินอย่างว่าสืบสวนสอบสวนเป็นเรื่องของการทุจริตหรืออะไรที่มันคือไม่ได้เป็นประเด็นเชิงนโยบายขนาดใหญ่ที่มันไม่ค่อยมีเห็นการทำข่าวลักษณะแบบนี้ค่ะคืออาจจะมีช่วงตอนที่เขาทำเรื่องคดีซุกหุ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงการทำข่าวในยุคของรัฐประหารคณะรัฐประหารเนี่ยมันก็เป็นมีโครงสร้างของการทำงานที่ยากกว่าในช่วงภาวะปกติเหมือนกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยค่ะไอ้คดีที่จะยกตัวอย่างเรื่องของแรงงานประมงเนี่ยมันจะทำให้เห็นภาพในแง่ของตอนนี้ยังทำอยู่ข่าวสามมิตินะคะปัจจุบันก็ยังอยู่ข่าวสามมิติคือจะมียกตัวอย่างอยู่3เรื่องที่อาจจะทำให้ทุกคนเห็นภาพกรณีของแรงงานประมงนะคะเรื่องของโรฮิงญาแล้วก็ล่าสุดเรื่องข้าว700กระสอบที่เป็นประเด็นซึ่งเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ทำให้นักเขียนวันซีไรท์ถามว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะคะใช่ๆคือมันจะ3เรื่องนี้มันจะมีบริบทของการทำข่าวสืบสวนสอบสวนที่มันจะเหมือนกันและทำให้แยมก็ค้นพบว่าในยุคของการเมืองที่มันเป็นการเมืองที่ไม่ใช่อำนาจนิยมที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยนะคะเราจะต้องเผชิญกับอำนาจอะไรหลายๆอย่างในการทำข่าวที่มันมีทั้งในระดับของกองบรรณาธิการในเชิงโครงสร้างของสื่อแล้วก็3ก็คือโครงสร้างของอำนาจของสังคมและการเมืองอย่างที่แยมบอกมันจะมีความท้าทายในการทำงานเนี่ยที่แตกต่างแล้วก็มันมีบางอย่างที่ในหนังคอลเลกทีฟไม่มีแล้วที่ประเทศไทยเรานักข่าวไทยเราต้องเจอจริงๆนะยังจะบอกว่าถ้าเขาทำหนังในประเทศไทยมันจะเจอความซับซ้อนแล้วความยากกว่าหนังเรื่องนี้เยอะเพราะว่าสิ่งที่เราเจอมันท้าทายกว่าเขามากนะคะแล้วก็มันมีอันตรายทั้งถึงชีวิตด้วยอาจจะเผยให้ฟังนิดนึงค่ะถ้ากรณีของแรงงานประมงที่อินโดนีเซียมันก็เป็นจุดเริ่มต้นจากการที่เราได้ทราบข่าวจากทาง LPN ว่ามีไปเจอคนตกเรือคนไทยอยากกลับบ้านเป็นพันคนที่ไปติดอยู่ 20-30 ปีเราก็รู้สึกว่าข่าวนี้มันเป็นประเด็นที่1เวลายังทำข่าวยังจะมองไปที่เป้าหมายก่อนว่าเราจะไปทำข่าวนั้นเพื่ออะไร1แน่นอนมันคือปัญหาของการค้ามนุษย์ที่เราต้องตีแผ่เรื่องของการค้ามนุษย์แล้วก็การประมงผิดการประมงที่ผิดกฎหมายใช่ไหมคะแต่เป้าหมายของยามเวลาจะทำข่าวคือยามต้องการไปช่วยคนไทยที่เขาไปติดค้างอยู่นี่เราไปด้วยเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเมื่อเราไปทำเราก็ไปใช้วิธีการหลักการในการทำข่าวสืบสวนสอบสวนเนี่ยไปทำที่มันเป็นปัญหาเรื่องของสังคมด้วยซ้ำเราไปเจอคนไทยที่เจอเรื่องของการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์เราก็ตีแผ่ขึ้นมาว่าเนี่ยคือคนไทยที่เขาอยากจะกลับบ้านแต่อะไรล่ะทำให้เขาต้องติดอยู่ที่นี่ 20-30 ปีที่กลับไม่ได้อ๋อเขาถูกหลอกให้ลงเรือมาตั้งแต่อายุยังน้อยบางคนพวกนี้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์อย่างไรก็เพราะว่ามีการประมงที่ผิดกฎหมายนั่นเองแล้วยอมรับก็กลายเป็นว่าเรายอมรับว่าอุตสาหกรรมประมงเราเนี่ยคือใช้แรงงานบังคับซึ่งก็ตรงกับที่IUU บอกเราก็สมควรอยู่ในเขตสีแดงหรือสีเหลืองใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คนเหล่านี้ตกอยู่ในวงจรอุบาทของการค้ามนุษย์ก็คือเมื่อถูกหลอกลงเรือแล้วก็พอไปไม่มีบัตรไปใช่ไหมฮะบางคนถูกสวมบัตรซีแมนบุ๊กที่ว่าเป็นบัตรของเป็นคนไทยแต่ใช้บัตรของกัมพูชาบางคนเป็นคนกัมพูชาใช้ซีแมนบุ๊กไทยมันกระบวนการเหล่านี้ทำให้พวกเขาไปโดยที่บางคนเป็นคนเร่ร่อนไม่มีบัตรประชาชนพอไปถึงที่อินโดนีเซียก็กลายเป็นว่าคนเหล่านี้เมื่อถูกทะเลาะกันบนเรือใช่ไหมฮะก็ถูกตกเพราะตกเรือก็คือต้องไปอยู่บนเกาะบนเกาะก็ไม่มีบัตรก็กลายเป็นคนเร่ร่อนคือคนเหล่านี้ค่ะเขาเจอสภาพเหล่านี้เพราะวงจรอุบาทของการค้ามนุษย์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องตีแผ่เราจะเมื่อเราตีแผ่เราเจออะไรเราก็ต้องเจอกระบวนการของคนที่เขาสูญเสียผลประโยชน์ใช่ไหมคะที่เขารู้สึกไม่พอใจกับการทำข่าวของเราแรงกดดันแรกเราจะแน่นอนเราต้องเจอกับคนกลุ่มนี้ก่อนที่เขาสูญเสียผลประโยชน์เราเจอกลุ่มคนที่เสียประโยชน์ที่ในเกาะ นั่นแหละมากดดันเรามาติดตามเรามาทำทุกอย่างที่จะไม่ให้เรานำเสนอข่าวนี้แล้วยังจะเจออำนาจรัฐที่กับอำนาจทุนนะคะที่เขาร่วมมือกันก็พยายามมากดดันไม่ให้เราทำข่าว
นะสุดท้ายเราก็ไปเจอคนไทยที่ไปติดคุกอยู่ที่เกาะคันจินาเราก็แวบแรกเราก็ถึงต้องช่วยเขาออกจากคุกแต่การที่เราจะช่วยเขาออกจากคุกเนี่ยมันยากมากซึ่งมันคงไม่มีเวลาที่มันจะเล่าตรงนี้ให้ฟังแต่ว่ามันจะมีสะท้อนอย่างนึงคือในขณะที่เรากำลังทำงานเพื่อนำเสนอข่าวเนี่ยมันก็มีแรงกดดันจากกลุ่มคนที่สูญเสียผลประโยชน์เนี่ยมาตลอดแล้วนอกจากการเผชิญกับมันโดยตรงแล้วเนี่ยสิ่งที่มันทำให้งานของเราเนี่ยมันยากก็คือเราจะต่อสู้กับนโยบายของรัฐอย่างไรเพราะเป้าหมายเราเมื่อเราต้องการเรารู้แล้วเราอยากจะช่วยคนเหล่านี้คนที่จะช่วยคือรัฐเราต้องเรียกร้องให้รัฐเนี่ยช่วยพวกเขาดังนั้นคือเป้าหมายเราก็ต้องให้รัฐช่วยให้ได้ซึ่งโชคดีว่าเราก็ใช้เทคนิคหลายอย่างมากในการที่เราจะทำข่าวตอนนั้นมีรัฐมนตรีพม.เราต่อสายหาเขาโดยตรงให้เขาอ่ะดูข่าวเราเพื่อเขาจะได้เห็นปัญหาแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นน่ะตอนนี้ท่านพลเอกอดุลแสงสิงแก้วนะเป็นรัฐมนตรีพม.คือนักข่าวมันต้องใช้วิธีหลายอย่างในการทำงานนะคะเราไม่ได้แค่นำเสนอข่าวอย่างเดียวเราขอให้เขาดูข่าวเราเพื่อให้เขาเห็นปัญหาถ้าเราเจอพวกระดับนโยบายที่ดีๆที่เข้าใจเขาก็จะทำงานแก้ปัญหาให้เราได้เช้าวันรุ่งขึ้นเขาประชุมแล้วเขาก็แล้วเราก็ใช้วิธีการวิดีโอให้เขาวิดีโอคอลคุยกับแรงงานประมงที่ต้องการกลับบ้านค่ะคือเราจะบอกว่านักข่าวมันต้องทำหลายอย่างค่ะในการที่จะให้ข่าวนึงประสบความสำเร็จไม่ได้แค่ตีแผ่อย่างเดียวแต่เราใช้เครือข่ายเราทุกอย่างที่จะทำมาและสุดท้ายเราสามารถที่จะช่วยคนไม่ใช่แค่คนไทยพันกว่าคนนะคะที่ได้กลับบ้านเกิดของตัวเองมันมีคนพม่าคนเขมรอะไรต่างๆที่ได้กลับบ้านนั่นคือเป้าหมายที่เราได้แต่ในขณะนั้นที่เรากำลังทำงานตีแผ่เรื่องนี้มีคนดูคลิปนี้ด้วยคลิปนี้ก็มีคนสัมภาษณ์ใช่แล้วก็ด่าข้ามชาติเลยด่าข้ามประเทศเลยก็บอกว่าสนุกมากไหมวิ่งไปตามก่อนนู้นก่อนนี้ถ้าหากว่าไทยได้ใบเหลือง AUU แล้วมีเงินจะมีปัญญาจะจ่ายไหมสองหมื่นไหมสองหมื่นล้านอันนั้นคือครั้งแรกที่เราสึกว่าเราเจอกับคำพูดในลักษณะนี้ของผู้นำแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องหยุดการทำงานของเรานะเราทำหน้าที่ของเราต่อเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยในขณะเราพยายามที่จะช่วยเหลือคนไทยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่ในระดับนโยบายกับมองไม่เห็นสิ่งนั้นค่ะอันนั้นคือเรื่องแรกที่เราเผชิญกับความยากเดี๋ยวก่อนเจ๊มีอีกเรื่องนึงเพราะอีกเรื่องนึงก็จะเข้มข้นมากขึ้นขับขยับไปที่คุณสันติวิธีคุณสันติวิธีเนี่ยมีรายการดังก่อนหน้านี้นะคะแต่ถูกถอดออกจากกสทชไปแล้วนะคะจากช่อง9ก็คือข่าวดังข้ามเวลาเป็นรายการที่ดีมากเป็นรายการข่าวที่ดีจริงๆนะคะแล้วก็ไปทำเรื่องราวที่เขาบอกว่าจะขุดคุ้ยหาตะเข็บไปทำไมเรื่องพวกนี้อะไรแบบนี้เดี๋ยวลองเล่าให้ฟังหน่อยสิเพราะว่าก็เผชิญเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะครับคือข่าวดังข้ามเวลามันเป็นข่าวในอดีตที่จบไปแล้วคือเราตั้งต้นทำรายการนี้ก็เพราะเราสงสัยว่าเอ๊ะคนที่เป็นข่าวฮะข่าวที่มันเกิดขึ้นณขณะนั้นเนี่ยคนสนใจมากแต่ว่าผ่านไประยะเวลา1สัปดาห์2สัปดาห์คนประเด็นใหม่มาคนก็จะเริ่มไม่สนใจแล้วและพอมันผ่านไปนานหลายๆปีเนี่ยคนที่อยู่ในข่าวจะเป็นยังไงคือเขาจะใช้ชีวิตยังไงทีเนี้ยอันเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทํารายการช่วงเราทําแรกๆเนี่ยมันมีคนคือคนดูก็ชอบนะฮะเข้ามาคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะชื่นชมที่เราทําเรื่องที่มันผ่านไปแล้วแล้วก็ไปตามว่าคนในข่าวนะเหตุการณ์เมื่อ10 20ปีเขาเป็นยังไงบางคนตอนเกิดเหตุการณ์เขาเป็นเด็กแบบ8ขวบแต่ตอนเราไปเจอเนี่ย30ปีแล้วคือคนก็มหัศจรรย์ว่าเอาภาพในอดีตมาใช้แล้วตามไปเจอคนในเหตุการณ์ได้ยังไงทีนี้มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ผมใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนเข้าไปคือผมไม่คิดว่าผมจะได้ใช้เทคนิคเนี้ยคือทำรายการข่าวดังข้ามเวลาจริงๆแล้วก็ใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนนะฮะเพราะว่าการตามหาแหล่งข่าวการขุดคุ้ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยนอกจากข้อมูลที่มันมีอยู่แบบจำกัดมากๆเราก็ต้องใช้วิธีสืบสวนแบบเข้าไปจนเจอแหล่งข่าวแล้วก็คุยแบบเหมือนงานสอบสวนกันนะฮะคือไปย้อนไกลมากๆมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งคือเหตุการณ์นักศึกษาพม่ายึดสถานทูตพม่าแล้วก็ต่อเนื่องอันนั้นในปี2542นะฮะแล้วก็ต่อเนื่อง3เดือนต่อจากนั้นจะมีเหตุการณ์ก๊อตอาร์มี่ยึดโรงพยาบาลราชบุรีเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าเราค้นไปใน Google ณทุกวันนี้เราจะเจอว่าก๊อตอาร์มี่ยึดสถานทูตก๊อตอาร์มี่ยึดโรงพยาบาลราชบุรีแต่ตอนนั้นเราสงสัยว่าก๊อตอาร์มี่มีเหตุผลอะไรที่จะมายึดโรงมายึดสถานทูตพม่าเราก็ตามไปสืบค้นสืบไปสืบมาจนมันไม่ใช่อะฮะคนที่ยึดสถานทูตเป็นนักศึกษาพม่าชื่อ
จอห์นนี่และเบดาจอห์นนี่เบดาเป็นนักศึกษาที่หนีการปราบปรามในปี2531นะฮะก็คือเหตุการณ์88ใช่ในยุคนั้นเนี่ยหนีมามาอยู่ศูนย์มณีลอยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็แอบเอาอาวุธสงครามกับระเบิดกับเพื่อน5คนมายึดสถานทูตพม่าณขณะนั้นจนมีการต่อรองการนำเฮลิคอปเตอร์แล้วไปส่งที่ชายแดนไทยพม่าตอนนั้นจอห์นนี่และเบดาเนี่ยหลบไปอาศัยอยู่กับกองกำลังก็อตอาร์มี่ก็อตอาร์มี่ไม่ใช่ทหาร KNU นะฮะเขาเป็นกะเหรี่ยงแต่ว่าเป็นชาวบ้านที่มีอาวุธปกป้องตัวเองคล้ายๆเป็นอาสาสมัครแต่ไม่ใช่ทหาร KNU คือเล็กๆอ่ะเล็กๆมากใช่ครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านกรรมปลอเราก็สงสัยว่าตรงเนี้ยเราเคลียร์ละว่าไม่ใช่ก็อตอาร์มี่นะเป็นนักศึกษาพม่าที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าเขาเลยต้องออกมาทำอย่างเงี้ยแต่ก็บังเอิญว่าใช้อาวุธเยอะไปหน่อยทีเนี้ยเราก็อยากรู้ว่าก็อตอาร์มี่มายึดโรงพยาบาลราชบุรีด้วยเหตุผลอะไรณขณะนั้นผมก็เลยข้ามไปที่หมู่บ้านกำมะปลอข้ามไปอันนั้นคือแอบเข้าไปนะฮะช่องทางธรรมชาติค่ะช่องทางธรรมชาติเพราะว่าโดยช่องทางปกติไม่ให้เราเข้าอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากรู้ฮะว่ามันเป็นยังไงเราเข้าไปก็เผอิญไปเจอทหารพม่าอยู่เต็มหมู่บ้านกับมาปลออยู่แล้วแล้วก็ปลอมตัวไปเป็นนักท่องเที่ยวว่ามาไหว้เจดีย์มาไหว้อะไรเพราะว่าทหารพม่าไปสร้างเจดีย์ไว้แล้วก็พอเข้าไปเราไปบังเอิญไปเจอทหารกะเหรี่ยง KNU กะเหรี่ยง KNU ก็คือไม่ใช่กองกําลังก็อตอาร์มี่นะฮะถูกส่งมาอยู่ณปีที่เราเข้าไปปี2558นั้นก็คือมีการหยุดยิงกันนะมีการหยุดยิงระหว่างทหารพม่ากับกองกําลังของชนกลุ่มน้อยตอนนั้นเราก็เลยไปถาม KNU ก็คือ KNU ก็บอกอะไรเราได้ไม่มากทีนี้ผมก็ตามไปเรื่อยๆคือคนจริงๆของหมู่บ้านกำมะปลอมันอยู่น้อยมากเพราะว่าหลังฐานพม่าปราบปรามแบบเฮี้ยนเตียนะฮะคือระเบิดแล้วเผามีคนตายคนเจ็บเยอะแยะเนี่ยคนในหมู่บ้านกำมะปลอเนี่ยก็อาร์มี่ก็หนีหัวซุกหัวซุนปีต่อมาก็มามอบตัวทางการไทยแล้วมาอยู่ค่ายอพยพทีนี้เข้าไปบังเอิญผมไปเจอ2คนที่เป็นคนหมู่บ้านกำมะปลอจริงๆให้เขาเล่าเหตุการณ์ณขณะนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วบังเอิญว่าเขาก็เล่าบอกว่ามันมีกระสุนปืนใหญ่มันไม่ได้มาจากฝั่งพม่าอย่างเดียวทําให้เราแบบสืบค้นอันนี้ใช้วิธีสืบสวนเราก็สืบสวนเราพยายามติดตามผู้นํากองกําลังก็อตอาร์มี่ซึ่งณขณะนั้นเนี่ยผู้นํากองกําลังก็อตอาร์มี่ชื่อจอห์นนี่แล้วก็อลูเทอร์ถูกฝาแฝด2ฝาแฝดลิ้นดําณปีนั้นเขาอายุแค่12นั่นเองเราก็ตามจนในที่สุดจอนนี่เนี่ยหลังจากออกจากค่ายอพยพที่ไทยก็ข้ามไปอยู่ในฝั่งพม่าถูกเหมือนถูกทหารพม่าใช้งานบางอย่างแต่ลูเทอร์เนี่ยเขาขอลี้ภัยไปอยู่สวีเดนเราก็ได้คุยกับเขาผ่านทางสกายตอนนั้นเราก็สอบถามประเด็นต่างๆที่เราได้ยินมาว่าเอ๊ะไปคุยกับคนหมู่บ้านกำมะปลอ2คนเขาบอกว่าจริงๆปืนใหญ่มันไม่ได้ถูกบอมมาจากฝั่งพม่าอย่างเดียวให้เราอยากให้เขาช่วยเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงก็ปรากฏว่าเขาก็เล่าโดยละเอียดนะฮะคือนานมากกว่าจะได้คุยกันทำความเข้าใจว่าเราคือใครให้เขาดูงานเราคือต้องส่งงานเราที่เราทำข่าวดังเข้าเวลาให้เขาดูก่อนว่างานเราที่ทำออกมาเป็นยังไงสุดท้ายลูเทอร์ยอมคุยยอมบอกเราหมดเลยว่าในจุดที่เขาอยู่มันมีสันปันน้ำก็คือแบ่งเขตประเทศระหว่างไทยพม่านะฮะแล้วก็กองกําลังก๊อตอาร์มี่จะยึดอยู่สันปันน้ำตรงนั้นชื่อ1030ชื่อเนินนะฮะแต่ทีเนี้ยทางลูเทอร์บอกว่าทางไทยก็อยากได้เนินนั้นเพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญเพราะว่าทางพม่านี่กําลังรุกเข้ามาแต่ลูเทอร์บอกไม่ให้เนินก็ส่งกองทหารก๊อตอาร์มี่ชาวบ้านนี่แหละฮะกองกําลังก๊อตอาร์มี่เข้าไปประจําอยู่ทีเนี้ยระหว่างนั้นเองพม่าลุกเข้ามาทางลูเทอร์บอกว่าก็บอกว่าทั้งปืนใหญ่จากทางพม่าเนี่ยยิงเข้ามาก่อนแต่อยู่ๆมันก็มีปืนใหญ่มาจากฝั่งบ้านเราไปตกเดิม1030แล้วก็ไปตกหมู่บ้านนั้นทำให้แบบว่าแล้วทางพม่าก็ลุกเข้ามามันเหมือนโดนปีแล้วก็เผาหมู่บ้านคือพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาเข้าใจง่ายๆเหมือนกับว่ารัฐไทยต้องการยึดไอ้รัฐกันชนเดิมซึ่งเดิมเนี่ยชนกลุ่มน้อยนี่เป็นรัฐกันชนใช่ไหมคะครับเพื่อที่จะเอาพื้นที่นั้นแหละเนาะเป็นรัฐกันชน
แต่ว่าพื้นที่ที่หมู่บ้านกำปะปลออยู่มันก็คือหมู่บ้านที่เป็นอยู่ในพื้นที่พม่าแต่มันมีเนินสันปันน้ำนี่แหละเป็นเนินจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะตรงนั้นตอนนั้นก็เลยทำเรื่องนี้ก็แสดงว่าอ่อนไหวมากๆเลยอ่อนไหวมากครับค่ะโดนอะไรบ้างถามตรงไปตรงมาเลยโดนอะไรไหมฮะคือเราทำข่าวดังข้ามเวลากันมาหลายตอนได้รับคำชื่นชมมากมายพอมาตอนก๊อปอาร์มี่นี่แหละคือตอนแรกเนี่ยเราทำสองตอนตอนยึดสถานทูตเนี่ยทุกคนก็เข้ามาสนใจคอมเมนต์ก็จะโอ้โหมันเคลียร์ฮะมันเคลียร์คือทำละเอียดเอ้ยดีแต่ว่าพอตอนที่สองแค่นั้นเราพูดความจริงไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างณเวลานั้นนะฮะคอมเมนต์ 50% ก็จะบอกว่าคุณไปขุดคุ้ยหาอะไรแล้วก็คุณมากล่าวหาว่าปืนใหญ่ถูกยิงไปจากฝั่งไทยได้ยังไงอะไรประมาณนี้ครับคือตอนนั้นมันเป็นกระแสแล้วก็ทางฝ่ายผู้บริหารที่ดูแลการผลิตเองฮะฝั่งบริษัทที่เราไปร่วมมือผลิตเองก็ต้องรุนใจเพราะว่าเราไปกล่าวชัดเจนมากในสารคดีแต่ผมก็ยืนยันนะฮะณตอนนั้นว่าในข้อเท็จจริงที่เราได้มามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราไม่ได้สัมภาษณ์เฉพาะดูเทอร์เราไม่ได้สัมภาษณ์เฉพาะชาวบ้านในหมู่บ้านกำมะปลอเราสัมภาษณ์คนในหมู่บ้านตะโกล่างซึ่งเป็นแนวตะเข็บชายแดนกันนะฮะคนในหมู่บ้านตะโกล่างเขาบอกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ก๊อปอาร์มี่จะมายึดโรงพยาบาลราชบุรีซึ่งมันก็คล้ายกับที่ลูเทอร์บอกเราแล้วก็การมายึดโรงพยาบาลราชบุรีเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันพบคนบาดเจ็บจำนวนมากยาไม่มีเนี่ยจอนเบดาที่เป็นนักศึกษาพม่าที่เคยมายึดสถานทูตเนี่ยก็อาสาบอกว่าเขาคือส่วนหนึ่งที่ทำให้หมู่บ้านกำมะปลอต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้ด้วยความที่รู้สึกผิดและรู้สึกว่าเฮ้ยลูเทอร์ให้ที่พักพิงเราชาวบ้านให้ที่พักพิงเราก็เลยพานักศึกษาพม่าที่อยู่ในหมู่บ้านกำมะปลอตอนนั้นนะฮะรวมทั้งหมด8คนเข้ามายึดรถบัสที่ตะโกล่างแล้วก็เข้ามายึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีการยึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีณขณะนั้นประกอบไปด้วยนักศึกษาพม่า8คนแล้วก็เป็นกองกำลังก๊อตอาร์มี่อีก2คนครับแล้วก็จำนวนนึงก็ถูกยิงตายใช่ครับคือเราก็พยายามค้นหาว่าเอ๊ะทำไมคือพอเราทำเรื่องนี้เราทำให้รู้เหตุผลว่าทำไมการตัดสินใจมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคือจริงๆพอฟังทั้งที่แยมพูดหรือว่าทั้งสันติวิธีพูดเนี่ยมันเหมือนกับสังคมไทยจำนวนนึงไม่ได้อยากเข้าถึงความจริงเหรอคะทำไมพอเวลานำเสนอความจริงแล้วรู้สึกว่ามันตะขิดตะขวงมันไม่เอาดีกว่าหน้าอะไรแบบนี้คือถ้าเดี๋ยวเราไปประชมภาพยนตร์เรื่อง Collective มันจะมีช่วงหนึ่งเนาะที่ประชาชนเนี่ยเขาตะโกนเรียกชื่อของคนที่ทำข่าวสีโคลนปานโคลนปานอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่ได้หวังอยากจะได้ยินคนตะโกนชื่อทาปานีทาปานีหรือสันติวิธีแต่เราแค่อยากให้เขาทั้งสองเนี่ยหรือว่าคนที่ทำข่าวสีได้ทำหน้าที่นี้คิดยังไงเวลาที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเราทั้งที่เขาน่าจะสนับสนุนการทำงานของเราในการเปิดเผยความจริงก็สำหรับแอมก็น่าจะเจอมาหลายเหตุการณ์นะคะไม่ได้รับคือกรณีเรื่องของแรงงานประมงเนี่ยตอนนั้นเหมือนเราได้รับดอกไม้นะคะก็มีผู้คนให้กำลังใจเราเพราะเราพยายามทำให้เห็นถึงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์การช่วยเหลือคนที่เขาตกอยู่ในชะตากรรมที่มันโหดร้ายนะคะแล้วเราก็สามารถที่ช่วยพวกเขากลับมาได้แม้ว่าในเชิงนโยบายเราอาจจะถูกตำหนิหรือมันทำสิ่งที่มันทำให้ประเทศไทยอาจจะต้องถูกใบเหลืองหรือตอนนั้นจริงๆก็เรื่องของระดับของการค้ามนุษย์แต่ว่านั่นคือสิ่งที่เรามองว่าขณะนั้นเราต้องทำเพราะสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายในสิ่งที่เราคาดหวังแต่สิ่งตรงหน้าคือการช่วยเหลือคนที่เขาลำบากเราได้รับคำชื่นชมสำหรับข่าวแรงงานประมงแต่พอต่อมาเรื่องข่าวโรฮิงญาที่เราก็ทำในหลักการเดียวกันเหมือนกันเลยเวลายังทำข่าวยังมีหลักการที่ง่ายๆค่ะไม่ซับซ้อนคือข่าวที่เรากำลังจะทำเราต้องการทำอะไรนั่นคือเรากำลังจะณเวลานั้นเราทำเรื่องของเรือมนุษย์คนอาจจะคุ้นเคยกับยามเรื่องของเรือมนุษย์เรือ400คนที่มีภาพยามแชร์อยู่ตามโซเชียลว่าเฮ้ยสงสารพวกเขาจะทำยังไงกับพวกเขาดีเขากำลังถูกผลักดันออกไปโดยไม่รู้ชะตากรรมว่าจะไปที่ไหนคนก็พอเห็นภาพนั้นจะเข้ามาด่าว่า
รับไปอยู่ที่บ้านสิเหมือนถัปบันีคือขายชาติเป็นนักข่าวขายชาติทำไมจะต้องรับคนโรฮิงญาเหล่านั้นแต่ว่าณเวลานั้นเรามองแค่เป้าหมายตรงหน้าของเราเราต้องการจะช่วยชีวิตคน400คนที่เขากำลังจะออกไปโดยไม่รู้ชะตากรรมไม่มีอาหารไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะขับเรือไปจะถึงเป้าหมายเขาล่องเรือมา2เดือนกว่าแล้วมีคนตายไประหว่างทาง10กว่าคนแล้วเรารู้ว่าคนเหล่านั้นคือเหยื่อของการค้ามนุษย์เพราะว่าเราทําเรื่องของเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ของโรฮิงญาเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนที่เจอเรือลํานี้เราทําเรื่องนี้ติดตามเรื่องนี้มา 4-5 ปีก่อนหน้านั้นเราเป็นคนนึงที่จะรู้ขบวนการนี้ดีว่าเรือลํานั้นมันคือเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับโรฮิงญาหลุมการเจอหลุมศพโรฮิงญา100กว่าหลุมที่ชายแดนไทยมาเลเซียเรารู้ดังนั้นเราถึงพยายามที่จะบอกว่านี่คือไม่ใช่เรื่องของคน400คนธรรมดาแต่มันเรื่องของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติที่มันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วนี่คือข่าวสืบสวนสอบสวนชิ้นนึงที่ยามภาคภูมิใจเพราะมันไม่ใช่แค่ที่ว่าณเวลานั้นยามถูกด่าถูกไอโอบ้างถูกคนเกลียดชังคนมาด่าเรามากมายแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราก็เสียใจแต่ว่าเราก็ไม่ได้ท้อในเวลานั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วเราทำเรื่องนี้จนสามารถจับกุมสจที่เป็นขบวนการค้ามนุษย์ด้วยกฎหมายค้ามนุษย์ได้คนแรกเราณเวลานั้นเราทำการสืบสวนสอบสวนร่วมกับตำรวจเราต้องปลอมตัวเพื่อที่จะไปล่อซื้อเราต้องทำอะไรมากมายกับการที่จะให้ได้จับคนร้ายรายนี้ได้เราต้องแอบอยู่ในรถเพื่อที่จะทำการล่อซื้อจับกุมผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็นำมาซึ่งการขยายผลมาเจอเรื่องของหลุมฝังศพแล้วก็แคมป์ในการจัดหาโรฮิงญาพื้นที่ชายแดนนั่นคือข่าวที่เราทำมาต่อเนื่องและเป็นทุกเรื่องมันเป็นข่าวที่เราทำทั้งนั้นแล้วก็นำมาซึ่งการจับกุมผู้ต้องหาในขบวนการค้ามนุษย์ได้98คนซึ่งมีระดับนายทหารตำรวจแล้วก็ประชาชนคนที่เกี่ยวข้องมีนักการเมืองท้องถิ่นระดับนายกอบจ98คนสำหรับผู้ต้องหาในคดีการค้ามนุษย์โรฮิงญานั่นคือทั้งหมดของเรื่องที่เราทำเพราะว่ามันไม่ใช่แค่400คนที่บนเรือที่เราเอาหลักฐานต่างๆให้ตำรวจหลังจากนั้นแม้ว่ายังถูกโจมตียังก็ขอคุณกิตติณเวลานั้นว่าพี่หนูอยากพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ไม่อยากจะจบเรื่องนี้ไว้แค่ว่าเฮ้ยคนด่าเราแล้วถัปปณีท้อแล้วออกจากวงการไปบอกมันไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้เราบอกเฮ้ยเราก็เสียใจแต่นั้นว่าข่าวที่เราทำเนี่ยทำไมคนหนึ่งรู้สึกแบบไม่รู้สึกเกลียดชาวโรฮิงญาหรือไม่เข้าใจในเรื่องนี้และหน้าที่ของนักข่าวมันต้องทำให้คนเขาเข้าใจสิว่าปัญหาเหล่านั้นน่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมคนเหล่านี้เขาถึงต้องหนีมาทำไมคนเหล่านี้เขาตกเป็นเหยื่อกันค้ามนุษย์ทำไมขบวนการนี้มันได้ประโยชน์อะไรจากคนเหล่านี้มันถึงทำแบบนี้หน้าที่ของนักข่าวคือเราจะต้องทำให้มากกว่าสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงณเวลานั้นนั่นคือการที่เดินทางไปที่รัฐยะไข่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังถูกจับตาอยู่ในประเทศไทยนะมันก็ไปที่นั่นด้วยความระมัดระวังมากแล้วก็ขอคุณกิติว่าขอไปทีนี้คุณกิติว่าถ้าไปแบบไม่ถูกต้องนะไม่อยากให้ไปเดี๋ยวมันจะเกิดประเด็นอีกยังต้องทำหนังสือขอรัฐบาลพม่ารัฐบาลเมียนมาในเวลานั้นซึ่งยังคงเป็นรัฐบาลทหารนะคะแล้วก็รัฐยะไข่หรือว่าเมืองที่ชาวยาอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ต้องห้ามที่ห้ามนักข่าวไปเราด้วยความที่ว่าก่อนหน้านั้นยังก็ทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพม่าจนมีแหล่งข่าวที่จะช่วยเราในการทำหนังสือไปถึงกระทรวงข่าวสารของรัฐบาลพม่าในเวลานั้นขออนุญาตที่จะไปที่รัฐยะไข่ซึ่งเขาก็ออกหนังสือให้แต่เขาไม่รับประกันว่าเราจะไปถึงที่เมืองมองดอรัฐยะไข่ที่ชายแดนที่คนรุนยาอยู่หรือไม่เราต้องใช้หลายวิธีการมากในการที่ไปถึงที่นั่นจนเราสามารถที่จะไปติดต่อกับคนพุทธที่ในรัฐยะไข่เพื่อขอช่วยให้นั่งยำนั่งเรือจากมือชิตวยเนี่ยเป็นเรือประมงที่ชาวบ้านนะคะตามแม่น้ำอีกประมาณ10ชั่วโมงถึงจะไปถึงที่เมืองรัตติดองแล้วก็นั่งรถต่อไปเมืองมองดอเพื่อที่จะไปที่หมู่บ้านชาวโรฮิงญาซึ่งมันไปท่ามกลางความขัดแย้งที่เราไปกับคนพุทธนะเราก็ต้องหาวิธีการทำยังไงไม่ให้เขารู้ว่าเราจะไปหมู่บ้านโรฮิงญามันมีอะไรที่ซับซ้อนมากแต่วันการเดินทางไปรัฐยะไข่นี่เมืองมองดอในครั้งนั้นมันทำให้ยังไปเจอทั้งข้อเท็จจริงทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของคนโรฮิงญาว่าทำไมเขาถึงต้องถูกจำกัดสิทธิ์เขาไม่มีสิทธิ์ที่พลเมืองเขาถูกอยู่แค่ในหมู่บ้านออกมาแค่500เมตรไม่ได้แค่500เมตรเท่านั้นทำอะไรไม่ได้นั่นคือเหตุผลที่เขาต้องหนีเพื่อไปมีชีวิตที่ดีกว่าการที่หนีไปมีชีวิตเขาต้อง
เลยต้องไปพึ่งพากับขบวนการค้ามนุษย์ที่เป็นการหากินซึ่งก็มีคนของโรฮิงญาด้วยกันคนพม่าหรือแม้กระทั่งคนไทยอะไรที่ต่อเนื่องกันไปเราไปเจอบ้านของฮัดยีที่เป็นพ่อของแกนนำในการที่ถูกผู้ต้องหาที่ถูกตั้งออกหมายจับในประเทศไทยเราไปเจอหลักฐานว่าบ้านหลังนี้พ่อของคนนี้คือแกนนำหลักในการส่งคนลงเรือแล้วก็มาที่ประเทศไทยใช่เราได้หลักฐานทั้งหมดแล้วเราก็พอเรากลับมาประเทศไทยทางตำรวจแล้วก็ทางอัยการขอให้เราไปเป็นพยานในคดีนี้เราเอาหลักฐานที่เรามีตั้งแต่ต้นที่เราทำตั้งแต่คดีแรกจนเรื่องของคดีเรื่องเรือ400คนแล้วเราไปรัฐยะไข่อัยการก็นำหลักฐานทั้งหมดมารวบรวมจนกระทั่งวันที่มีคำพิพากษาออกมาครั้งแรกผู้ต้องหา98คนนั้นถูกตัดสินจำคุกจริง100กว่าคนนะคะถูกจำคุกสูงสุดก็คือ96ปีถือเป็นคดีแรกของการค้ามนุษย์แล้วอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งหลังจากที่ศาลตัดสินทางท่านอัยการที่ทำคดีนี้เราก็ไปเจอเขาในวันรุ่งขึ้นไปสัมภาษณ์เขาเขาก็บอกว่าขอบคุณมากรู้ไหมว่าหลักฐานส่วนหนึ่งที่ใช้ในการต่อสู้คดีนี้มันมาจากหลักฐานของเราอัยการพูดว่าขอบคุณมากที่ช่วยเป็นแสงสว่างให้กับเรื่องนี้คุณทำหน้าที่สื่อคุณได้ทำในสิ่งที่ทำให้สังคมแล้วก็ทำให้คดีนี้มันเกิดเป็นจริงขึ้นมาสำหรับเอาผิดคนเหล่านี้คือเราก็รู้สึกทุกอย่างที่เราเจอมาบางทีความสำเร็จมันไม่ได้อยู่ที่ถ้วยรางวัลหรือคำชื่นชมจากผู้คนแต่มาจากการที่คนเหล่านี้ที่เขาก็ทำผิดเนี่ยเขาได้รับบทลงโทษเขาถูกลงโทษน่าสงสารทุกอย่างเลยที่ทำเรื่องคดีโรฮิงญามาไม่เคยเสียใจเลยที่มีคนมาด่าเราหรือไม่เข้าใจเราเราก็ไปทำข่าวเพื่ออย่างน้อยหลักฐานเหล่านี้มันถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางคดีอันนี้ผลที่เราเห็นเป็นรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งคืองานชิ้นที่เนี้ยชิ้นโรฮิงญาที่เราไปที่มองดอแล้วก็ทำสารคดีก็ได้รางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์เกี่ยวกับสารคดียอดเยี่ยมซึ่งอันนี้คือถือว่าโพลิเซอร์สูงสุดของสำหรับชีวิตนักข่าวอันนี้คืออยากจะสะท้อนให้เห็นว่าบางทีคือข่าวหนึ่งอะค่ะมันไม่ได้ทำแล้วจบไปแต่มันมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องทำแล้วผลของมันน่ะมันไม่ได้ให้สังประกาศให้สังคมรับรู้หรอกว่าผลของข่าวเนี้ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นงานแบบเนี้ยแล้วก็นักข่าวทุกคนไม่ได้ฟันฝ่ากับมันแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายมากกับการที่เราต้องเจออะไรหลายอย่างกับชีวิตเราที่เราต้องถูกคนกล่าวถูกคนกล่าวหาว่าเป็นนักข่าวชังชาติแบบที่พี่บอกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเจอเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยกับการทำงานของเราเพราะว่าผลที่มันตอบแทนกับในชีวิตเราของการทำข่าวนั่นคือสิ่งที่มันมีคุณค่าสำหรับเพื่อนมนุษย์ค่ะค่ะซึ่งต้องใช้หัวใจเยอะมากของสันติวิธีเนี่ยถึงแม้ว่าคือเคสมันอาจจะไม่ได้ข้ามชาติขนาดนี้แต่โอ้โหอิมแพคก็มีแล้วก็ไอ้ผลกระทบก็มีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะแล้วก็ต้องใช้ใจขนาดไหนเนี่ยถึงจะยังทำเรื่องพวกนี้อยู่ได้คืออันนี้อยากจะยกเคสหนึ่งให้เห็นภาพอะฮะว่าต้องเจออะไรบ้างก็คือปี55เนี่ยได้บ่อแสจากชาวบ้านที่สุรินทร์คือผมเป็นคนสุรินทร์นะฮะแล้วก็มีแบบบ่อแสมาเขาแจ้งว่ามันมีขยะติดเชื้อคือชาวบ้านไม่รู้หรอกว่ามันคือขยะติดเชื้อมันมีขยะน่าจะเป็นขยะจากโรงพยาบาลถูกทิ้งไว้ใกล้ๆแหล่งน้ำถูกทิ้งไว้ในป่าเปรียวอะฮะจำนวนมากแล้วมันเน่าเหม็นมากผมก็ลงไปสืบก็แจ้งกับบก.แล้วขอลงไปสืบก่อนพอลงไปสืบดูอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะว่าเราไปเจอว่าไอ้กองขยะที่มันถูกทิ้งอะฮะกองมันใหญ่โตมากกินพื้นที่ประมาณ120ตารางวาได้แล้วก็อันนั้นคือกองขยะอย่างเดียวแล้วมันก็เหม็นเหมือนศพทีเนี้ยผมลองไปคุยดูก็ปรากฏว่ามันเป็นขยะจากโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยาหรือว่าชิ้นส่วนการผ่าตัดผ้าก๊อสอะไรต่างๆเนี่ยน้ำเลือดน้ำหนองอะไรมันอยู่เต็มไปหมดคือเราก็ไปสืบดูเรามาไล่เช็คดูแต่ละอันก็ปรากฏว่ามันมาจากโรงพยาบาลในภาคอีสานทุกจังหวัดเลยทุกจังหวัดเลยทุกจังหวัดใช่ค่ะทีเนี้ยผมก็เลยเริ่มขอจากสำนักข่าวไทยอะค่ะว่าขอสืบสวนเรื่องนี้เพราะว่าตอนนั้นชาวบ้านบอกว่าคือไปแจ้งตำรวจไม่ได้สนใจอะไรคือไม่มีใครสนใจผมก็เลยลงไปเก็บข้อมูลว่าแต่ละจุดเนี่ย
คือมันมีโรงพยาบาลอะไรบ้างแล้วเราก็ไล่ย้อนกลับไปเลยไล่ไปแต่ละโรงพยาบาลว่าเขาไปจ้างใครอะไรยังไงจนได้ชื่อที่เขาคือระบบโรงพยาบาลนะฮะขยะติดเชื้อเนี่ยแต่ก่อนเขามีเตาเผาเองแล้วมันมีปัญหากับชุมชนก็เลยต้องจ้างบริษัทนอกไปประมูลบริษัทนอกพอไปรับประมูลแล้วต้องเอาไปเผาที่เตาเผาที่มันได้มาตรฐานประมาณ700องศาเซลเซียสนะฮะเพื่อทำลายเชื้อโรคความร้อนแต่บริษัทนี้เนี่ยเอาไปทิ้งแบบเยอะมากเราก็ไล่สืบไปจนรู้ว่ามันมีสองบริษัทที่ไปประมูลเอ๊ะแล้วทำไมสองบริษัทต้องไปทิ้งในกองเดียวกันด้วยก็สืบไปสืบมาใช้วิธีการสืบสวนหมดเลยอะฮะคือสืบจากเราไปเลยไล่ไปเรื่อยๆจากโรงพยาบาลจนไปเจอว่าบริษัทสองบริษัทเนี้ยไล่สืบไปอ้าวเป็นสองบริษัทที่มีเจ้าของคนเดียวกันสืบไปสืบมาจนกระทั่งก็เริ่มแบบว่าเทศบาลต้องไปแจ้งความแล้วนะคือตอนนั้นเราก็นำเสนอข่าวไปเรื่อยทางพื้นที่เองก็กลัวจะเสียชื่อเสียงอันเนี้ยเริ่มมีแล้วเริ่มถึงขนาดหาเบอร์โทรมาโทรต่อว่าก็มีฮะแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการที่ได้ประมูลแบบเนี้ยมีแบ็คหลังดีๆทั้งนั้นเลยนะคะมีแบ็คหลังนะฮะมีแบ็คหลังทีเนี้ยผมเริ่มทำงานคนเดียวก็ไม่ไหวเพราะว่ามันมีข้อมูลทางการแพทย์ผมก็เลยดึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาทำงานด้วยขอให้ส่งคนมาช่วยผม1คนเพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรื่องมันใหญ่เกินไปแล้วมันทั่วทั้งอีสานนะฮะสืบไปสืบมาจนกระทั่งรู้ตัวเจ้าของบริษัทรู้ตัวบริษัทเนี้ยเจ้าของบริษัทเนี้ยไหวตัวฮะคือพอเราสืบไปนำเสนอข่าวไปเพราะว่าในระบบประเทศไทยส่วนใหญ่เราไม่ได้ทำข่าวแบบทำให้มันสุดจบทีเดียวแล้วค่อยเสนอแต่ส่วนใหญ่เราทำข่าวไปเราเสนอไปเจาะไปตามไปเรื่อยๆฮะไล่บี้กันไปเรื่อยๆตามอยู่หลายเดือนเจ้าของบริษัทก็เลยเอาชื่อคนขับรถที่เขาลาออกไปแล้วและเคยมาทำงานที่นี่ฮะเปลี่ยนชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทเป็นกรรมการบริษัทเลยเราก็ไล่ตามไปพอเช็คไอ้หนังสือบริกรสนธิจากกระทรวงพาณิชย์ไล่ตามไปจนเจอว่าเอ้าคนเนี้ยชื่อคนเนี้ยเราก็ไล่ตามไปเจอบ้านเอาบ้านของเจ้าของบริษัททำไมมันไม่เป็นบ้านคือกระท่อมที่มุงด้วยวัสดุเท่าที่จะหาได้อ่ะฮะจนในที่สุดเนี่ยพอเขารู้เรื่องจากเราเลยเขาทุกข์ใจมากแล้วอยู่ดีๆไม่กี่วันหมายจากตำรวจก็ไปถึงเร็วเลยตำรวจมาจับเลยตอนนั้นเรากดดันพอเราทำข่าวแล้วเรากดดันให้ตำรวจทำคดีด้วยคือตำรวจก็ไม่อยากทำเลยคดีนั้นไม่รู้เป็นไรทีเนี้ยจนกระทั่งตำรวจก็ออกหมายเรียกคนเนี้ยเราก็วางแผนว่าเราจะช่วยเขายังไงคือเราสืบสวนจนรู้ว่าเจ้าของบริษัทตัวจริงเป็นใครแต่คนเหล่านั้นเนี่ยเขามีเส้นสายเขาลอยนวลคือตำรวจไม่ทำอะไรสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจขับรถจากกรุงเทพลงไปที่สุรินทร์แล้วก็ไปพาคนขับรถคนนั้นไปพบตำรวจนะฮะเราใช้วิธีกดดันตอนนั้นใช้ศักดิ์ศรีความเป็นนักข่าวสืบสวนกดดันตำรวจว่าผมพาคนที่คุณสงสัยเนี่ยมาส่งคุณในนามผู้ต้องหาแต่คุณต้องปล่อยตัวเขาคือณวันนั้นตำรวจก็อยากจะจับเขาให้มากกว่านั้นคือทำอะไรเขามากกว่านั้นแต่เราเป็นนักข่าวตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมทำอะไรไปแบบว่าเราทุ่มทั้งตัวเราทุ่มทั้งตัวแรกไปเลยเพราะเรามั่นใจว่าเขาไม่ใช่เจ้าของบริษัทเราสืบรู้แล้วว่าเจ้าของบริษัทคือใครและมีแบ็คหลังอยู่แต่ตำรวจไม่กล้าทำอะไรตอนนั้นเราก็เลยไปชนตำรวจไปขวางไว้และตำรวจเองสุดท้ายก็ไม่กล้าก็เลยปล่อยคนนี้กลับพอปล่อยกลับผมก็ไปคุยกับอัยการต่อไปคุยกับอัยการว่าถ้าตำรวจส่งสำนวนมาขอบอกว่าไม่ใช่ตัวจริงนะเพราะว่าตำรวจไม่ได้ทำการสืบสวนอย่างที่ควรจะเป็นณขณะนั้นสุดท้ายสำนวนนี้ก็ถูกส่งไปหาอัยการจริงๆแต่ว่าส่งตำรวจส่งฟ้องไปแค่คนขับรถไม่ได้สืบสวนอย่างที่ควรจะเป็นคือใครเป็นเจ้าของบริษัทจริงๆเนี่ยคือมันควรจะได้มากกว่านั้นในขณะที่ผมทําข่าวสืบสวนเนี่ยผมไม่มีกฎหมายคุ้มครองอะไรเลยที่จะให้ผมไปแบบค้นเอกสารต่างๆอ่ะฮะแต่เราใช้เทคนิคต่างๆจนเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรสุดท้ายเนี่ยพอตํารวจส่งสํานวนไปถึงอัยการแล้วเราก็ล็อบบี้อัยการไปแล้วว่าคือเราไม่ได้ไปล็อบบี้อะไรเราบอกแค่เสนอความจริงแล้วก็ส่งไฟล์ข่าวที่เราทําให้อัยการทุกข่าว
สุดท้ายการสั่งตำรวจให้มาสอบสวนเพิ่มในประเด็นว่าใครคือเจ้าของบริษัทตัวจริงค่ะอันเนี้ยก็คือเรื่องมันก็ตอนนั้นน่ะผมก็ตามไปทําข่าวในพื้นที่คือตำรวจไม่ให้สัมภาษณ์ผมเลยเพราะเขารู้สึกว่าเสียหน้ามากโดยในการส่งสำนวนกลับแล้วก็หลายคนในพื้นที่ก็ไม่ค่อยชอบใจเพราะว่ารู้สึกว่ามันทำให้แบบพื้นที่เขาอะฮะดูไม่ดีส่วนผอ.โรงพยาบาลที่ส่งทีมงานมาช่วยผมที่ผมร้องขอความช่วยเหลือไปเนี่ยก็ถูกสั่งย้ายถูกสั่งย้ายผมต้องปกป้องทุกคนณขณะนั้นทุ่มสุดตัวเหมือนกันผมก็เดินทางไปกับคนที่ไปสั่งย้ายอะฮะเดินทางคือเราไม่มีอาวุธเราไม่มีอะไรเรามีแค่ไมค์กับปากกาผมใช้วิธีถามเขาคือเราไปทำข่าวเราถามว่าคุณย้ายเขาเพราะอะไรเพราะเรื่องที่เขามาช่วยนักข่าวขุดคุยเรื่องขยะติดเชื้อใช่ไหมสุดท้ายอะฮะพอนักข่าวเราทุ่มไปแบบนี้เขาก็ไม่กล้าดึงคำสั่งออกสุดท้ายก็เลยผอ.คนนั้นก็ได้กลับไปอยู่ที่เดิมอันนี้เราชนแล้วก็คนขับรถท้ายที่สุดแล้วก็อัยการไม่สั่งฟ้องนะฮะเพราะว่าสุดท้ายตำรวจเนี่ยเขาก็ส่งไปแต่ว่าไปได้เจ้าของบริษัทตัวจริงมาเพราะว่าอัยการรู้เรื่องหมดแล้วเนี่ยว่าอะไรเป็นอะไรได้เจ้าของบริษัทตัวจริงมาแต่ยังไม่ไหวนะฮะก็ยังไปเอาคนขับรถไปสั่งฟ้องด้วยแต่ว่าอัยการเขารู้ข้อเท็จจริงเขาก็สั่งฟ้องไปแค่สองคนเป็นเจ้าของบริษัทตัวจริงแต่อย่างน้อยชาวบ้านไม่ได้ถูกเอาขยะติดเชื้อไปทิ้งอีกแล้วใช่ไหมคะก็ไม่ได้ถูกเอาขยะติดเชื้อไปทิ้งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็คือเราตามสืบหมดจนรู้ว่ากี่ร้อยตันที่มันถูกเอาไปทิ้งถูกเอาไปฝังค่ะเพราะว่าเราใช้วิธีการสืบสวนคืออย่างเช่นขยะเขาเอามาเผาที่อยุธยาใช่ไหมฮะนิคมบางปะอินมันจะมีเตาเผาอยู่เนี่ยเรารีเช็คหมดเลยเขารับขยะจากแต่ละโรงพยาบาลกี่ตันมาคำนวณเลยแล้วปรากฏว่าขยะแค่ประมาณ 20% ที่ถูกนำมาเผานอกนั้นเอาไปทิ้งแบบนี้ฮะตอนนั้นก็ปรากฏว่าก็จัดการได้หมดแต่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่ชอบอันนี้เป็นสิ่งแต่ข่าวนี้ชาวบ้านชอบนะฮะแต่ว่าหลายคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกระดับเลยต้องไม่ชอบอยู่แล้วล่ะใช่ค่ะซึ่งต้องอาศัยนักข่าวสื่อมวลชนที่ไม่สยบยอมจริงๆนะเหมือนที่คำพูดของในเรื่องคอลเลกทีฟเนี่ยคือต้องไม่สิยบยอมไม่งั้นทั้งรัฐทั้งทุนเนี่ยมันรังแกประชาชนได้ตลอดเวลาเลยเวลาเรามีน้อยมากสำหรับวงเสวนาแบบนี้นะคะเหลือประมาณ5นาทีสุดท้ายอยากให้แบ่งคนละสัก2นาทีนะคะว่าอะไรที่เราคิดว่ามันแย่ที่สุดแล้วรุนแรงที่สุดเลยที่เรารู้สึกว่าไอ้เนี่ยมันต้องถูกเปลี่ยนแปลงในการทำข่าวของเรานะคะทั้งคู่แล้วก็อยากให้ประชาชนเนี่ยสนับสนุนยังไงค่ะขอยกตัวอย่างสุดท้ายเรื่องเข้าสาร700กระสอบซึ่งเพิ่งเป็นประเด็นมานี่เป็นตัวอย่างข่าวหนึ่งที่เราก็คิดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญหลังจากที่เราได้ทราบข้อมูลจากชาวบ้านนะคะที่ในพื้นที่ที่ส่งข้อมูลข่าวให้เราก็เปิดประเด็นข่าวเรื่องนี้ทันทีแล้วก็ถูกปฏิเสธจากรัฐทันทีว่าไม่ได้มีการไม่ใช่ข้าวที่เป็นเสบียงอาหารส่งไปให้กับทางทหารพม่าอย่างที่ข่าวนำเสนอแต่ว่าในข่าวนั้นเราก็เป็นการตั้งประเด็นสงสัยเนื่องจากมาจากชาวบ้านสงสัยแล้วข่าวนี้พอเกิดขึ้นเราก็รีบลงพื้นที่ไปที่บ้านแม่สำและเพื่อไปตรวจสอบสืบสวนสอบสวนว่าข้าวเจ็ดร้อยกระสอบนี้มันมาจากที่ไหนข่าวนี้ค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่มาจากความกล้าของนักข่าวนะคะยังอยากจะบอกว่าเรื่องข้าวสาร700กระสอบมันมาจากความกล้าหาญของประชาชนชาวบ้านแม่สามแลบที่เขาเห็นแล้วเขาสงสัยเขาก็เลยตั้งคำถามว่าข้าวเหล่านี้มันถูกส่งมาตอนด้วยรถบรรทุก3คันมาจากไหนตอนตี4ทั้งที่ชายแดนจุดผลปนที่บ้านแม่สามแลบมันไม่สามารถเปิดการค้าขายได้แล้วก็เขาก็เห็นว่ามันมาโดยใครแต่เขาเองอาจจะไม่ได้พูดได้เต็มปากว่ามันมาจากใครหรือใครทำดังนั้นมันคือหน้าที่ของนักข่าวที่ไปช่วยเปิดความจริงให้กับชาวบ้านนี่คือสิ่งที่เรารู้ว่าการลงไปทำข่าวเนี้ยมันอันตรายมากเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นใครเราก็ทราบดีแต่แล้วก็มันเกี่ยวข้องเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเป็นเรื่องใหญ่มากแต่รู้สึกว่าณเวลานั้นถ้าการที่ชาวบ้านเปิดเผยความจริงมาแล้วเนี่ยแล้วเราเป็นนักข่าวที่รับรู้เรื่องนี้เราต้องลงไปในพื้นที่เพื่อให้รู้ว่าข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นอะไรสิ่งที่เราไปเจอมันไม่ใช่แค่เรื่องของว่าข้าว700กระสอบเนี่ยเป็นข้าวปริศนาแต่วันนึงเรามองว่ามันกลายเป็นข้าวทิพย์เพราะว่าอยู่ดีๆมันมากองไว้แล้วก็พอเราไปทำข่าวตีแ
วันนั้นเราอยู่ที่พื้นที่เราลงไปกับชาวบ้านไปดูข้าวกองนั้นอยู่ดีก็มีเสียงปืนดัง5นัดขึ้นมาจากฝั่งตรงข้ามก็อาจจะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของว่าข้าวนี้เป็นของใครแต่ณเวลานั้นหน้าที่นักข่าวของเรานะชาวบ้านก็หวาดกลัวเราก็ตกใจกลัวนะเพราะมันแบบคือเสียงปืนของที่มันดังขึ้นแต่ข่าวนี้ค่ะยามจะบอกว่าในที่สุดวันนั้นเราลงไปในพื้นที่ชาวบ้านก็บอกว่าขอบคุณคุณแยมที่มาเป็นเพื่อนเขาทำให้เขาไม่ลดความหวาดกลัวจนข้าวถูกเอาออกจากในพื้นที่ไปแต่เราเจออะไรกับข่าวนี้ในขณะที่เราลงไปทำข่าวเราก็เจอกับการข่มขู่คุกคามทั้งโดยตรงจากการถูกติดตามถ่ายรูปการถูกข่มขู่ผ่านทางช่องทางต่างๆแม้กระทั่งหรือว่าคำข่มขู่ที่อาจจะเป็นครั้งในรอบหลายปีเลยที่มีคนมาเตือนแล้วคนมาพูดกับเราเยอะมากว่าให้ระวังแล้วก็ให้เรารู้ว่าเออเรากำลังต่อสู้อะไรแต่ณเวลานั้นมันสิ่งที่มันยากของการทำข่าวมันไม่ใช่เรื่องการเปิดประเด็นตีแผ่ว่านี่คือข้าวที่ชาวบ้านเขาหวาดกลัวเขาอยากให้เอาออกไปนะหรือข้าวที่เป็นของใครแต่สิ่งที่มันน่ากลัวก็คือคำพูดของผู้นำที่มาลบทอนความจริงในขณะที่ชาวบ้านยืนยันว่าที่นั่นมันไม่สามารถที่จะส่งออกขายข้าวได้แต่ผู้นำประเทศกำลังบอกว่าก็ขายได้ปกตินี่คือความยากที่นักข่าวอ่ะแม้กระทั่งเราเอาความจริงจากชาวบ้านพูดแต่มันไม่ถูกยอมรับจากผู้นำหรือมันถูกนำไปบิดเบือนหรือไปสร้างความจริงในอีกแบบนึงอันนี้คือความยากที่นักข่าวเราเจอแต่กรณีนี้ค่ะยังอยากจะบอกทุกคนว่าข่าวนี้ในที่สุดเราอาจจะเอาเข้าจากในพื้นที่ได้แต่แน่นอนมันยังเป็นปัญหาที่เลื้อรังเพราะมันเป็นความขัดแย้งชายแดนที่เกิดการสู้รบอะไรกันไปมีคนพยายามกล่าวหาว่าเราอ่ะมาตีแผ่ข่าวนี้จนทำให้ชักศึกเข้าบ้านทำให้เกิดปัญหาซึ่งเราบอกอ้าวทำไมแทนที่ว่าคุณจะไปตั้งคำถามว่าแล้วใครล่ะที่เอาข้าวกองนี้มาแต่กลับกลายว่านักข่าวจะถูกด่าเสมอถูกตำหนิเสมอว่าคือคนที่สร้างเรื่องสร้างปัญหาแต่ทำไมคุณไม่เคยไปย้อนกลับไปหาว่าแล้วข้าวนี้มันถูกนำมาได้อย่างไรสังคมไทยไม่เคยคิดที่จะตรวจสอบที่มาของปัญหาต่างๆที่มันเจอจากโครงสร้างหรือผู้มีอำนาจปัญญาของนักข่าวเราก็ทำได้ในการที่จะตีแผ่ข้อเท็จจริงแต่มันต้องอาศัยสังคมที่มันต้องอยู่ในสังคมที่ต้องร่วมกันสืบสวนสอบสวนแล้วก็ข่าวนี้ค่ะเราจะทิ้งท้ายไว้สุดท้ายก็คือว่าคอลเลกทีฟอาจจะบอกกับเราว่าเนี่ยนักข่าวที่ทำเรื่องนี้เขาบอกว่าเนี่ยเมื่อใดสื่อมวลชนเสียยอมต่อรัฐเมื่อนั้นรัฐจะข่มเหงประชาชนใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องนั้นจริงๆแล้วนักข่าวอย่างเราก็ทำได้มาตามหน้าที่ของเราแต่สำหรับกรณีล่าสุดเนี่ยมันสิ่งที่ทำให้ยังไม่สุดป้าเมื่อใดที่ประชาชนกล้าหาญที่จะพูดความจริงแล้วสื่อมวลชนไม่มีความกล้าพอที่จะตีแผ่ความจริงอย่าเป็นเลยค่ะสื่อมวลชนขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะคือถ้าถามว่าความยากของปัจจุบันใช่ไหมฮะคือในอดีตเนี่ยการทำข่าวสืบสวนสืบสวนสอบสวนเนี่ยโอกาสที่จะโดนฟ้องโอกาสที่จะโดนขู่คุกคามเนี่ยมันมีอยู่แล้วและก็เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เราเห็นนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นการบุกมาออฟฟิศเพื่อมาตามหาเราอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นเราไปทําข่าวสืบสวนเนี่ยจะเจอบุกมาถึงออฟฟิศเพื่อมาตามหาสันติวิธีผมบุกคนไหนอยู่ไหนบุกมาถึงกองบรรณาธิการอันนี้ก็เคยมีประเภทโทรศัพท์มาเพื่อปลอมตัวเป็นอีกอย่างอันนี้เคยไปสืบสวนตํารวจนะฮะตํารวจทําไม่ดีคือเป็นแก๊งค้ารถซะเองก็ไปสืบสวนจนตํารวจลูกน้องบางคนโดนจับเขาก็แกะรอยตามเพื่อมาตามหาสันติวิธีเหมือนกันแบบนี้คือสิ่งที่เราเจอในอดีตหรือการฟ้องก็มีฟ้องเพื่อไม่ให้เราพูดต่ออันนี้คือสิ่งที่เจอในอดีตเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาก็มักจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เวลาเราไปสืบสวนเรื่องอะไรมักจะเจอการคุกคามที่ให้เราหยุดทีนี้พอมาเจอในปัจจุบันผมเห็นว่าการสืบสวนเนี่ยเราคิดว่ายุคนี้มันจะทำการสืบสวนอะไรได้ง่ายมากขึ้นเราเข้าถึงข้อมูลอะไรได้เยอะแยะมากมายแต่มันมีหลายๆอย่างที่ทำให้งานสืบสวนเนี่ยมันกลับแย่กว่าในอดีตอีกครับหลายๆอย่างเราสืบสวนไม่ได้เลยเราขยับจะทำบางเรื่องก็มีขู่ฟ้องเลยคือเดี๋ยวนี้มันมีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ร.บ.ข้อมูลพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนี่ยหรือพ.ร.บ.หลายอย่างที่ออกมาแล้วก็เราไปพูดเรื่องไหนพูดใกล้ความจริงทั้งที่มันเป็นความจริงมันก็ถูกฟ้องแล้วนะ
หรืออำนาจที่อยู่ยาวนานเกินไปรัฐประหารมาแล้วยาวนานมากๆแบบนี้มันน่ากลัวครับเพราะว่าแค่เราอยากจะถามเรื่องอะไรบางเรื่องมันก็ถูกห้ามแล้วอ่ะบางทีคือนักข่าวเนี่ยกล้านะแต่ว่าคนอื่นจะกล้าด้วยไหมอันนี้คือในยุคปัจจุบันถ้าถามว่ายากไหมผมบอกว่ายากกว่าอดีตมากหลายเท่าเลยอะฮะที่จะสืบสวนคือผมเนี่ยเป็นนักข่าวสืบสวนที่เริ่มจากเรื่องสเกลเล็กๆขึ้นมาจนเริ่มเรื่องใหญ่ขึ้นเราก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้สืบสวนเรื่องที่มันเป็นระดับนโยบายเรื่องใหญ่ๆการทุจริตในระดับประเทศที่มันเอาภาษีเราอะฮะไปทุจริตมากมายเราอยากจะทำเรื่องที่มันส่งผลกระทบใหญ่ๆแบบนั้นแต่ว่ามันยากมากณปัจจุบันนี้ค่ะนะคะนักข่าวสืบสวนสอบสวนระดับตัวพ่อตัวแม่เขายังทำหน้าที่ของเขาแต่เขาต้องการได้รับการสนับสนุนนะคะไม่ว่าทั้งแรงกายแรงใจการช่วยกันเผยแพร่ผลงานของเขาสนับสนุนอะไรได้สนับสนุนและที่สำคัญเราต้องร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะวันนี้นะคะในนาม Documentary Club ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองท่านสันติวิทย์พรมบุตรนะคะจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ธัปปณีเอียดศรีชัยจาก The Reporter ค่ะ